สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะคะก็เป็นการแถลงข่าวนโยบายของท่านนายกนะคะก็ได้อธิบายแจกแจงนะคะว่าจะได้รับเงิน 10,000 บาทอย่างไรนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมทั้งหลายนะคะก็ท่านนายกได้แถลงไปแล้วนะคะว่าผู้ที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปนะคะมีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทแล้วก็มีเงินเดือนทั้งหมดในบัญชีนะคะเงินรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 500,000 บาทนะคะท่านก็จะได้รับเงิน1บาทดิจิตอลวอลเล็ตนะคะผ่านการใช้งานผ่านแอปเป่าตังนะคะแล้วก็ทุกท่านจะต้องทำการลงทะเบียนนะคะเพื่อรับเงินดิจิตอล 10,000 บาทการใช้งานของเงิน1บาทดิจิตอลก็จะใช้เพื่อสินค้าอุปโภคบริโภคเท่านั้นนะคะไม่สามารถจะแปลงเป็นเงินสดได้นะคะเพื่อนๆไม่สามารถนำไปซื้อสิ่งต่างๆที่เป็นอบายมุขได้นะคะนี่ก็เป็นข้อกฎระเบียบของการใช้เงิน 10,000 บาทนะคะแล้วก็จะใช้เงินในอำเภอตามบัตรประชาชนที่ท่านอยู่นะคะในเขตอำเภอที่ท่านอยู่นะเพื่อนๆก็ต้องใช้เงินดิจิตอล 10,000 บาทในระยะเวลา6เดือนนะคะเพื่อนๆต้องใช้เงินให้หมด 10,000 บาทในระยะเวลา6เดือนนะคะส่วนเงินที่ทางรัฐบาลนะคะได้มาจากไหนได้มาอย่างไรนะคะก็เป็นเงินงบประมาณของทางแผ่นดินนะคะในระยะเวลาที่เขากำหนดไว้4ปีนะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นข้อรายละเอียดของทางการจัดสรรของงบประมาณของรัฐบาลกันต่อไปแต่สำหรับเราชาวประชาชนทั่วไปนะเพื่อนๆยินดีด้วยกับทุกท่านนะคะตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปลูกเด็กเล็กแดงทั้งหลายนะคะอายุ16ปีนะคะเป็นนักเรียนก็ได้นะคะก็คือไม่มีรายได้ขั้นต่ำก็คือทั้งหมดรวมกันแล้วไม่มีเงินในบัญชีเกิน 500,000 บาทนะคะก็ได้รับเงินดิจิตอล 10,000 บาทไปใช้ผ่านแอปเป่าตังเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าจะใช้เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวรอทางแบบสำรวจของทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งก็จะมาแจ้งข่าวสารฝากบอกเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ยินดีด้วยนะคะตอนนี้ก็มาเป็นที่สรุปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเงินดิจิตอล 10,000 บาทใช้สินค้าอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อนๆแล้วก็ต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะคะว่าท่านจะต้องการรับเงิน 10,000 บาทเป็นดิจิตอลวอลเล็ตนะคะก็ถ้าถึงเวลาการลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวจะนำวิธีการข่าวสารต่างๆวิธีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนอย่างไรจะนำมาบอกเพื่อนๆอีกในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เยอะๆจ้าชาแนลนำคลิปดีๆมีสาระมาฝากเพื่อนๆนะคะยินดีด้วยนะคะทุกคนได้รับเงินดิจิตอล 10,000 บาทแล้วนะคะรอกันใช้เงินกันนะคะสำหรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตผ่านแอปเป่าตังค่ะ